สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องบัญญัติ10ประการบัญญัติ10ประการเป็นข้อห้ามที่คุณก่อศักดิ์เรียบเรียงไว้ตอนเรียนกับคุณโคสาริยาเพื่อเป็นแนวทางให้นักหมากล้อมรุ่นใหม่ๆโดยมี10ข้อคือ 1. เล่นมุมข้างกลางตามลำดับ 2. เล่นให้ได้ผล2เท่าทุกครั้งที่มีโอกาส 3. ยืนมั่นคงด้วย2เท้าที่แยกออกจากกันบนเส้น3หรือเส้น4 4. มีทางออก2ประตู 5. งานด่วนมาก่อนงานใหญ่ 6. ล้อมเขาอย่าให้เขาล้อมเรา 7. ตัดเขาอย่าให้เขาตัดเรา 8. จะล้อมเขาให้อยู่ห่างจะทิ้นออกจากวงล้อมให้เข้าประชิด 9. ให้เดินออกจากกลุ่มที่อ่อนแอเมื่อเวลาจะล้อมซึ่งกันและกัน 10. ชิดด้วยห่างห่างด้วยนี่คือบัญญัติ10ประการทั้งหมดนะครับส่วนวิดีโอถัดไปผมจะมาอธิบายว่าแต่ละข้อมันคืออะไรแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับ